คำถามวันนี้นะครับเราถามท่านผู้ชมคุณเห็นอย่างไรกับข้อเสนอเลือกตั้งเชิงยุทธศาสตร์เทคะแนนให้เพื่อไทยหยุดระบอบประยุทธ์นะครับที่คุณหมอไม่ใช่คุณหมอคุณภูมิธรรมคุณอ้วนนะฮะคุณภูมิธรรมเวชเชียชัยได้โพสต์เห็นด้วยต้องเทคะแนนไปที่พรรคใหญ่ศักยภาพสูงไม่เห็นด้วยต้องมีฝ่ายประชาธิปไตยร่วมผนึกกำลังกันให้ครบก่อนแล้วแต่นะอันนี้เราวัดอีกแล้วอันนี้วัดแฟนพรรคไหนใช่ป่ะวัดแฟนไว้อยู่พรรคไหนบ้างไม่ต้องห่วงแฟนเราเนี่ยก้าวไกลเยอะเฮ้ย1ใน3เป็นก้าวไกล2ใน3เป็นวอเป็นเพื่อไทยเขาดูเรามาตั้งแต่10ปีไงคุณชูวัฒน์บิ๊กป้อมก็ดูฮะทีมอย่างน้อยทีมงานบิ๊กป้อมดูแน่ๆผสมภาษาไปเขียนเนี่ยภาษาตอนที่3ตอนที่4ไม่รู้อยู่ไหนละโอเคส่วนคําถามเมื่อวานนี้คุณคิดอย่างไรท่านนักการเมืองเคยร่วมงานกับพลังประชารัฐรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจเข้าพรรคเพื่อไทยผมก็จะว่าอันนี้พูดถึงสมศักดิ์กับสุริยะอยู่นะฮะอันนี้41% บอกว่ามีส่วนบ้างแต่ก็ให้โอกาส 32% บอกไม่มีปัญหารับได้หมดเพื่อเป้าหมายแลนด์สไลด์นี่ 27% บอกมีผลมากมองพรรคเพื่อไทยต่างจากเดิม 27% คะแนนไม่แตกต่างกันมากนะฮะ32 41และ27ไม่มันอยู่ที่ว่าคนที่กลับมาเนี่ยเคยอยู่แล้วบังเอิญแค่ต้องไปโดนบีบหรือประเภทแบบโดยอุดมการณ์คือไม่มีความเป็นประชาธิปไตยเลยมันอยู่ที่เนื้อหามากกว่ามันอยู่ที่ตัวบุคคลตัวบุคคลน่ะใช่ใช่ผมก็คิดว่าอยู่ที่ตัวบุคคลด้วยแต่ว่าผมไม่คิดว่าสมศักดิ์สุริยะแกแบบคือภาพลักษณ์ของสมศักดิ์แกก็กำกับมึงแกก็เคยอัดทักษิณนะใช่ไงก็คุณชูว่าจะหาคลิปมาแล้วประหารที่ไรแกไปทุกทีไงเดี๋ยวหาคลิปเก่าวอร์ดใช่ไหมพอมันจะรุ่งเรืองแกมาอะไรเงี้ยมันก็คนจะรู้สึกงั้นกับคุณสมศักดิ์แต่เขารักษาความสัมพันธ์กับฝ่ายนี้ไว้ไงเขาไม่ได้ประเภทแบบใช่ใช่ไม่ใช่ที่ผ่านมาก็ประสานความร่วมมือกันบางเรื่องก็ได้ดีอ่ะแต่คะแนนก็สปริตแบบเปิดให้โอกาสนะ 41% บอกให้โอกาสซึ่งก็เยอะซึ่งคุณพิธาเขาก็ตอบเรื่องนี้นะเมื่อวานนี้ก็ตอบเรื่องนี้เหมือนกันว่าเรื่องตัวบุคคลเนี่ยมันไม่ใช่สไตล์แบบเนี้ยภูมิก้าวไกลเขาไม่ทำแบบนี้เขาไม่ดูดคนหรือว่าเขาไม่เอาคนแบบนี้มาแต่ว่าเขาไม่ได้ติดใจเรื่องนี้เป็นภายในของเพื่อไทยครับแต่นี่คือเมืองไทยไงวิธีการ okay. ทำงานต่างกันแต่ว่ามันไม่ได้เป็นปัญหาเชิงหลักก็มันไม่ได้เป็นเรื่องหลักการเพราะว่ามันก็ต้องอยู่ในกติกาของพรรคใช่ไหมคือมาแล้วมันอยู่ในกรอบของพรรคเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องนั้นแต่มาถามว่ามีปัญหาตัวบุคคลไหมอันนั้นไม่ตอบต้องไม่ตอบอยู่แล้วมันเป็นเรื่องถ้าบิ๊กป้อมมาเนี่ยคงไม่ได้ถ้าตัวไม่ถ้าบิ๊กป้อมมาอยู่พรรคเพื่อไทยอีกแบบนึงนั่นมันเป็นเฮ้ยแต่มันเป็นสืบทอดอำนาจไงแต่ถ้าบิ๊กป้อมมาเป็นลูกพรรคอะไม่ได้เป็นมาเป็นลูกพรรคธรรมดาเหรอเอาอย่างงั้นแกก็เสียรังวัดแกสนธิบุญยลักษณ์กลินมาสมัครเข้าเพื่อไทยเนี่ยคุณรับไหมมันอยู่ที่ว่ามาแล้วมีพิษมีภัยหรือเปล่าแบบคือแบบต้องดูว่ามีพิษภัยอยู่ในกรอบอะไรของเพื่อไทยหรออยู่ในกรอบอะไรคุณไม่ได้มาเป็นหัวหน้าพรรคไม่ได้เป็นแคนดิเดตนายกอะไรเงี้ยสนธิยังไม่มีทางเป็นแคนดิเดตนายกไม่ไปมีทางเป็นเบอร์ใหญ่อยู่แล้วสนธิบุญยลักษณ์กลินนะถ้ามาสมัครเนี่ยเอาไหมครับผมว่าเอาไม่ได้เหมือนกันนะไม่แต่ว่าคนที่อุตส่าห์เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารแล้วมันไม่ควรจะมาตรงนี้ไงมันก็กลับบ้านเท่กว่าคือที่ผ่านมาเขาก็ลงสสนะซึ่งอันนี้มันผิดวิธีนะฮะจริงๆแล้วเรายึดหน้ามาแล้วเนี่ยมันควรจะจบอะจบแค่นั้นพูดถึงยึดหน้ามาแล้วพลเอกประยุทธ์ฮะเมื่อวานนี้ไปลงพื้นที่เนี่ยเมื่อวานนี้ไปไหนเนี่ยไปลงพื้นที่จังหวัดที่สองจากการลงพื้นที่ไปที่ระนองฮะไปตรวจราชการที่จังหวัดระนองหลังจากที่ไปนราธิวาสนะฮะก็ไปเจอกับประชาชนแล้วก็คนก็ถามเรื่องนู้นเรื่องนี้ท่านนายกก็บอกว่าอย่าวุ่นวายกันมากหากต่างคนต่างพูดกันไปก็จะมีปัญหาหมดเพราะฉะนั้นใครที่พูดอะไรก็ตามไม่ใช่สาระผมไม่สนใจผมสนใจประเทศและประชาชนมากกว่าทุกคนทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนอยู่ไม่ใช่หรือก็บิ๊กตู่ไปนราธิวาสเสร็จแล้วไประนองนะระนองวันนี้สิวันที่16ผมอ่านกำหนดการผิดเมื่อกี้ขออภัยระนองคือวันนี้นายกเตรียมลงพื้นที่เข้าใจว่าเรามีปล่อยเสียงนายกนะครับนะฮะที่อยู่ที่ระนองใช่ไหมฮะนั่นไม่ระนองก็เมื่อวานนี้แหละฮะอันนี้เป็นซาวไบซึ่งคัดมานี่คือบิ๊กตู่นะครับรวมไทยสร้างชาตินะครับในขณะที่ทุกคนรอยุบสภาเนี่ยน่าจะเป็น20หรือ21สัปดาห์หน้าเนี่ยนะคุณวิษณุบอกว่าร่างกันไว้หมดแล้วรอให้กกต.ประกาศแบ่งเขตซึ่งกกต.จะลงนามวันนี้16เนี่ยคืองี้ไอ้ที่น่าตื่นเต้นเพื่อไทยเขาเคยสัญญาไว้ว่าหลังยุบสภาจะเห็นชื่อคนที่3นั่นคือที่คนรออยู่หลังยุบสภาเนี่ยจะได้เห็นจะได้เลิกลุ้นทันทียังหลังยุบสภายังไม่เกิน2อาทิตย์อยู่แล้วเพราะมันต้องสมัครไงมันต้องส่งชื่อก็คือต้องรออีกรอตอนสมัครไงเป็นเอิร์ธเควก
คนมันเยอะแย่งกันเยอะ500คนอ่ะแย่งกันเป็นแคนดิเดตนายกคนที่3ครับลองฟังนะนี่แคนดิเดตนายกคนนึงของรวมไทยสร้างชาติคนเดียวคนเดียวบิ๊กตู่ฮะบิ๊กตู่ลุงตู่อยู่พรรคไหนอะคะอยู่รวมไทยสร้างชาติครับพรรคอะไรนะคะอยู่รวมไทยสร้างชาติครับอีกสักทีได้ไหมคะรวมไทยสร้างชาติครับอ๋อ มีแค่นั้นใช่ไหมให้เป็นพื้นที่ที่ลงพื้นที่เมื่อกี้ให้ดูคืออย่างนี้เป็นอ๋อมันเป็นคลิปหาเสียงของเขาทำของพรรคเรางงอ่ะน่ารักน่ารักทำเรางงชาวบ้านงงชาวบ้านงงงงว่าพูดเพื่อไม่ชัดพูดรวนพูดเร็วทำเพื่อรวมใจสร้างศอกแล้วก็ทำเพื่ออันนี้เป็นบูลลี่อันนี้บูลลี่คนพูดเร็วรวนทำเพื่อตอกย้ำแบรนด์ตอกย้ำแบรนด์ว่าเป็นคนพูดเร็วบิ๊กตู่อยู่ตรงนี้บิ๊กตู่อยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่พลังประชารัฐอ๋อเหรอแยกให้ออกคนเขาแยกได้แล้วเนี่ยขนาดประวิตรยิงแยกตัวออกมาเลย ใช่ป่ะประวิตรบอกเนี่ยอะไรนะบุคคลเรื่องป้านาเจ้าหน้าที่ปิดปากอ๋อ บิ๊กป้อมไม่เอาด้วยพฤติกรรมแบบนั้นประวิตรไม่เอาด้วยฮะประวิตรบอกว่าบุคคลสาธารณะต้องรับฟังให้มากโดยเฉพาะความเห็นต่างผมไม่เลือกการใช้กำลังหรือการฟ้องร้องเพียงเพราะเขาคิดไม่เหมือนเราปัญหาความแตกแยกของประเทศมีมานานเกินไปแล้วอยากให้แต่ละฝ่ายรับฟังกันมากขึ้นเพื่อให้ประเทศเดินหน้าไปด้วยความเรียบร้อยสมัยป้อมเมืองกลาโหมนี่เป็นอะไรนะปี53ไม่ใช่เหรออ่าเรียบร้อยมากเลยคือเรียบเลยเรียบเลยรอบโอเคเรียบเป็นร้อยแต่เรื่องบ้านโป่งแถมนิดนึงผมงงว่าอะไรนะแลมโบ้ไปหาว่าป้านานี่เกี่ยวข้องกับจะเกี่ยวข้องกับธนาธรตรงไหนโอ้เคยไปชู3นิ้วบ้างตอนธนาธรเหมือนกับไปหาเสียงอะไรอย่างเงี้ยนั่นเหรอไปหาเสียงอบต.อะไรพวกนั้นอบต.ใช่ป่ะแต่เขาเป็นผู้สมัครเพื่อชาตินะมีคนบอกเขาเป็นผู้สมัครเพื่อชาติปี62เขาก็อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยนั่งแงอยู่แล้วแต่มันไม่เห็นต้องเกี่ยวกับธนาธรเลยอ๋อคุณป้าคนนี้เหรอที่ไปแลมโบ้หาว่าคือว่าถ้าใครเกี่ยวกับธนาทักษิณธนาธรนี่คือไม่บริสุทธิ์ใจทั้งนั้นอ่ะมีแต่บนแลมโบ้บริสุทธิ์ใจคนเดียวแล้วพี่จะเอาจริงเอาจังกับแลมโบ้เลยเหรอพี่เชื่อถือแลมโบ้ก็คนก็หัวล้อไงคนก็หัวล้อไงก็คือเนี่ยก้าวไกลก็เลยหัวล้อกันกลิ้งเลยคุณณัชชาบอกจะเลียนายสร้างผลงานก็ให้เหลือสำนึกความเป็นคนไว้บ้างโอ้โหแสบอ่ะจริงๆแล้วคุณณัชชาเขาแรงนะเขาบอกว่าอย่าทำตัวเป็นโบโบ้ที่โอ้ซื่อสัตย์แล้วเสร็จแล้วคุณโรมก็บอกว่ายืนยันว่าการทำหน้าที่ของพรรคก้าวไกลไม่ได้ทำแบบเดียวกับที่นายเสกสกลชอบใช้และนายธนาธรก็ไม่ได้มีนิสัยแบบนั้นส่วนนางวัฒนาจะไปหาเสียงกับใครก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับประเด็นก็คือว่านะก็นี่คือเรื่องนี้มันไม่มีข้อสงสัยหรอกมันไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้วคุณป้าวัฒนาใครจะไปอะไรยังไงอ่ะแต่ว่าในแง่ที่แฟนคลับของเพื่อไทยไอ้แฟนคลับของเพื่อไทยหรือของก้าวไกลมีอยู่แล้วไม่ได้มีใครสั่งให้ทำอะไรแล้วถ้าเกิดว่า3นิ้วมันก็ไม่ได้แปลว่าเขาเชียร์เพื่อไทยหรือเชียร์ก้าวไกลโดยเฉพาะบางทีขบวนการปี63 64เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องพรรคการเมืองมันมากกว่านั้นแต่ว่าจะเชียร์ใครก็ได้แต่สมมติคนซึ่งต้องการไล่พลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นคนซึ่งจะเลือกก้าวไกลหรือเพื่อไทยหรืออะไรนั่นเป็นเรื่องที่ปกติมันเกือบจะปกติมากหมดไม่ใช่หรอมันก็ไม่ใช่ก็ครึ่งประเทศอ่ะครึ่งประเทศมันจะเกินแล้วด้วยซ้ำจริงจริงจริงคนที่ไปโวยวายเวลาประยุทธ์ไปไหนเนี่ยนะมันมีเป็นปกติด้วยฮะแต่ที่ผ่านมาถูกปิดปากใช่ไหมแต่คราวนี้จับมันถูกปิดปากถูกเอาล่มปิดมันก็เลยเป็นประเด็นแต่ตอนนี้เนี่ยมีข่าวดีนะฮะ Freedom House องค์กรสิทธิเสรีภาพเนี่ยเผยแพร่ดัชนีเสรีภาพปี2023ประเทศไทยได้คะแนนเพิ่มขึ้นมา1คะแนนนะจากปีที่แล้วดีขึ้นนิดนึงครับเพราะอะไรเพราะชาติชนะเลยทั้งผู้ว่ามันเป็นจังหวะที่คะแนนที่ขึ้นมาขึ้นมา1คะแนนคือมีการเลือกตั้งซึ่งเป็นที่ยอมรับของประชาชนแล้วก็องค์กรต่างประเทศแล้วคนมีส่วนร่วมเยอะอะไรอ๋อคะแนนขึ้นมา1ที่แล้วคือ65คือคะแนนการมีส่วนร่วมทางการเมืองเพิ่มจาก0เป็น1ฮะเพราะฝ่ายค้านสามารถลงแข่งขันแล้วก็สามารถชนะเลือกตั้งผู้ว่าอย่างถล่มทลายก็เลยเป็นคะแนนเสรีภาพเลยดีขึ้นนิดนึงครับอ๋องั้นแสดงอื่นยังแย่หมดเขาก็วัดจากดัชนีซึ่งเป็นสากลที่สุดก็คือการเลือกตั้งซึ่งฝ่ายค้านคนที่เหมือนกับเป็นฝ่ายค้านเนี่ยได้มีโอกาสมีส่วนร่วมอย่างเป็นธรรมแล้วเป็นผลการเลือกตั้งซึ่งเขาก็ชนะได้ด้วยแต่อันนี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็ชูได้ไงว่าเห็นไหม
มันก็เริ่มกลับมาเป็นประชาธิปไตยแล้วแต่นั่นมันแค่หนึ่งไงคือมันไม่ใช่การเลือกตั้งที่ไม่ได้มาจากประยุทธ์คือพูดง่ายมันเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นในกทมใช่ไหมมันก็เลยไม่มีบรรยากาศการเขาก็พูดถึงการจับกลุ่มควบคุมโดยไม่มีหมายค้นอะไรหนักเนี่ยมีประชาชน 1,880 คนแล้วการประท้วงระหว่างปี 63 ถึง 65ผู้ต้องหาคดี 1-2 ข้อหามาตรา 1-2 ถูกคุมขังเป็นเวลายาวนานไม่ปฏิเสธไม่ให้ประกันตัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเขาก็ระบุหมดแล้วครับครับนะย้อนมานิดนึงครับเมื่อวานอันนี้สั่นสะเทือนพอสมควรอีกเหมือนกันเรื่องของพันตำรวจโทมานะพงษ์วงศ์พิวัฒน์ใช่มั้ยอันนี้เดี๋ยวครับซึ่งมีมีสมาคมตำรวจเขาทำเป็นสมาคมตำรวจสามสมาคมโรงเรียนนราตำรวจสมาคมพนักงานสอบสวนแถลงการร่วมกันให้กำลังใจพันตำรวจโทมานะพงษ์วงศ์พิวัฒน์แล้วในทางกฎหมายเนี่ยเขายืนยันว่าคืออันนี้พนักงานสอบสวนออกหมายจับได้พนักงานสืบสวนคุณมานะพงษ์เนี่ยอยู่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนนะครับออกหมายจับได้ขอหมายจับได้มีอำนาจขอหมายจับแล้วก็เขายืนยันว่าแกมีอำนาจที่จะไปขอหมายจับแล้วก็ขอมาแล้วในคดีของทุนมิรันด์เขาก็ขอกันมาแล้วแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามกฎหมายด้วยต้องทั้งหมดเนี่ยทำถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องไปขอผู้กำกับหรือผู้การไม่เป็นต้องไปขออนุญาตผู้กำกับหรือผู้การอย่างที่ตำรวจอ้างใช่แล้วฟังตำรวจเนี่ยอ้างว่าเขาต้องไปขอก่อนฝั่งศาลก็อ้างเหมือนกันก็ต้องไปขอก่อนหนังสือนี่มีความมีน้ำหนักมากนะเพราะว่าเราพูดถึงสมาคมตำรวจสมาคมโรงเรียนนายร้อยตำรวจและสมาคมพนักงานสอบสวนพลตำรวจเอกวินัยทองสองนายกสมาคมตำรวจเนี่ยลงนามนะลงนามนะฮะแล้วก็ชัดเจนแล้วก็รังสิมันโรมเขาบอกว่าเอกสารฉบับนี้มีความสำคัญเพราะมากเพราะเอกสารที่ยืนยันว่าพันตำรวจโทมานะพงษ์วงศ์พิวัฒน์เนี่ยในฐานะสารวัตรที่ทำคดีตุลมินลัดและอุปกิจปาจิรยางกูลสวเนี่ยเป็นกระทำที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นการกระทำที่พิสูจน์ว่าตำรวจรายนี้เป็นตำรวจน้ำดีตั้งใจทำคดีออกหมายจับเนี่ยออกได้ใช่แล้วก็ทำถูกต้องคือเขายกตัวอย่างให้เห็นว่ากฎหมายยาเสพติดเองเนี่ยกฎหมายยาเสพติดนะเดิมเนี่ยต้องขออนุมัติเลขาธิการปปส.ก่อนแล้วถึงไปขอศาลออกหมายจับปัจจุบันเนี่ยขอศาลก่อนเขาบอกขอศาลก่อนได้แล้วเขามาแจ้งเลขาธิการปปส.คือมันเป็นกฎหมายที่คล้ายๆกับว่าเพื่อไม่ให้มีการแบบคล้ายๆว่ามีอำนาจมีอะไรไประงับจับยับยั้งการช่วยเหลือผู้ต้องหาไงแล้วก็เขาย้ำอีกทีบอกว่า เมื่อศาลออกหมายจับสมาชิกวุฒิสภาโดยชอบแล้วก็ควรการจะสั่งเพิกถอนต้องมีเหตุผลตามกฎหมายข้อบังคับหรือระเบียบเป็นหลักเพิกถอนเนี่ยอนุมัติหมายจับไปแล้วเพิกถอนเนี่ยคุณต้องมีหลักมีหลักการมีเหตุผลอะไรมีอธิบายไม่ใช่อ้างแค่เหตุผิดหลงจู่ๆปุ๊บปั๊บอย่างนั้นไม่ซึ่งจริงๆคำนี้เนี่ยคำว่าผิดหลงเนี่ยรองอธิบดีเขาก็ใช้คำนี้นะแต่ว่าเขาก็อ้างข้อบังคับเลยด้วยนะแต่ข้อบังคับนั้นถูกต้องหรือเปล่าอธิบายได้หรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งมันอธิบายไม่ได้เลยต้องอ้างอย่างนั้นคือข้อบังคับเนี่ยมันอ้างได้แต่มันไม่ได้บอกว่าเป็นเหตุให้ต้องถอนหมายจับอ้างได้ว่าอ๋อผู้สาเวนเนี่ยอนุมัติแบบนี้มันไม่พอนะเดี๋ยวต้องคุณต้องรายงานล้อมดีล้อมดีแต่ล้อมดีอันที่ล้อมดีก็เมื่อเห็นอย่างนั้นก็เอาสำนวนไปดูใช่ใช่ไปตรวจสอบไปครั้งหนึ่งว่าควรจะอนุมัติหรือไม่ครับแล้วก็อนุมัติได้นะแต่หมายมันออกมาได้ไม่ใช่ถอนนะตอนแรกไม่ได้คำถามคือว่าผู้พิพากษาเวรที่ออกหมายจับนั้นอ่ะเป็นการพิจารณาโดยอิสระหรือเปล่าและการถอนนั้นเป็นการพิจารณาโดยอิสระหรือเปล่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าคำตอบที่เคลียร์เนี่ยสงสัยไม่น่าจะคือคดีนี้ต้องเข้าใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาสั่งให้บอกว่ากลับมาบอกว่าให้พนักงานสอบสวนไปออกหมายเรียกคุณมานะพงษ์แกไม่ได้เป็นพนักงานสอบสวนแกเป็นเจ้าหน้าที่สืบสวนมันมีพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีซึ่งไม่ยอมออกเสร็จแล้วเงียบฉี่มาตั้งหลายเดือนครับแล้วชุดนี้ก็โดนย้ายทั้งหมดชุดที่สืบสวนที่จับกลุ่มโดนย้ายหมดเลยก็ที่โดนย้ายเนี่ยนำมาสู่ความที่3องค์กรในข้อหนังสือเพื่อให้เห็นว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ถูกสิ่งใดเป็นสิ่งที่ผิดนะฮะหมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับเวกับไทยแลนด์ครับวันนี้สวัสดีครับ